เราไปกันที่จังหวัดมหาสารคามครับงานศิษย์เก่าของโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะครับก็รวบรวมอดีตนักเตะทีมชาติไทยบรรดาลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับไปร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับรวมไปถึงบรรดาลูกหลานที่เป็นชาวธุรกิจนะครับก็กลับไปสนับสนุนในการเล่นกีฬาสำหรับเยาวชนครับไปติดตามสกู๊ปในบทสัมภาษณ์กันครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับได้มีการสอนของโค้ชต่อยนะครับผมคิดว่าจะมีการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนของมหาสารคามให้ก้าวสู่การไปบอลโลกในอนาคตข้างหน้านะครับดีใจครับแล้วก็ถึงแม้ผมจะเป็นโปรโมเตอร์มวยโลกนะครับก็ผมก็คิดว่ากีฬาทุกประเภทนะครับอยู่ที่การมีวินัยการฝึกฝนนะครับและก็มีโค้ชที่ดีนะครับเช่นเดียวกับมวยก็เหมือนกันถ้ามีโค้ชที่ดีนะครับและการฝึกฝนนะครับและก็จังหวะที่ดีนะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับโอกาสเทรนเนอร์ไทยนะครับหรือโค้ชไทยโค้ชฟุตบอลไทยผมว่าโค้ชเก่งๆหลายๆคนนะครับสามารถฝึกฝนเยาวชนขึ้นมาได้ครับผมชื่อเทพสิริเอกพันธ์นะครับทำกิจการเกี่ยวกับการส่งออกนะครับชื่อบริษัทซัฟฟู่ประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งผมเป็นคนมหาสารคามอยู่แล้วผมมีความปลื้มใจมากครับที่ได้มาเห็นทีมงานจัดงานไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของประชาชนภาคนักธุรกิจแล้วก็ทางผอ.ของโรงเรียนแล้วก็ทางตัวนักกีฬาค่อนข้างที่จะไปได้ค่อนข้างดีครับถ้าไงกราบขอบพระคุณมากครับผมชื่อลิซิลงครับเห็นเหล็กๆที่ฝึกตั้งแต่เหล็กอย่างนี้การพัฒนาทางฟุตบอลมันดีครับครับผมพิชิตชัยดิเสนาตระกูลอยู่ที่ปากช่องประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรก็เจ้าของเต็นท์รถพูดถึงเด็กๆที่จะมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมชาติอดีตทีมชาติผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าทำนะครับสำหรับการที่จะส่งเสริมเด็กๆให้มีความรู้ให้มีทักษะแล้วก็ให้มีความฝันนะครับเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแต่สมัยนั้นเราไม่รู้จักไม่มีใครมาแนะนําไม่มีระดับโค้ชทีมชาติมาจัดกิจกรรมให้แบบนี้แต่นี่เป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆเราก็เลยอยากจะมาดูอยากจะมาส่งเสริมอยากมาเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันสานฝันให้เด็กในอนาคตกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ผ่านพ้นไปนะครับเรื่องราวดีๆของชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ยืนยันกันว่าจะจัดกันทุกปีนะครับสำหรับกิจกรรมที่เป็นชาวศิษย์เก่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับเยาวชนด้วยนะครับ